CBD ไงครับงั้นไอตัวน้ำมันกัญชาแบบผสมอ่ะมันจะมีทั้ง CBD กับ THC ด้วยกันฉะนั้นถ้าเราหยดแบบผสมนะเรามะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้ายหมอบอกว่าอยู่ได้อีก6เดือนแล้วทำไมถึงสนใจก็เขาบอกว่าเราต้องลองค่ะลองดูค่ะเรามีความคาดหวังยังไงกับการใช้น้ำมันกัญชาก็เป็นทางเลือกใหม่อะค่ะก็ต้องลองดูอะค่ะแต่ที่จริงพ่อเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลให้คีโม2เดือนต่อไอเดือนต่อ2ครั้งค่ะมันก็เหมือนมีความหวังว่าถ้าเราได้ใช้น้ำมันกัญชาอาจจะทำให้เรามีความหวังที่จะรอดใช่ไหมคะก็คงจะคิดแบบนั้นนะคะจะมีการพูดคุยกับผู้ป่วยยังไงบ้างคะที่จะมาใช้น้ำมันกัญชาก็บอกว่าพูดกับผู้ป่วยแล้วเหรอคะก็บอกว่าลองดูอะค่ะว่าเพราะว่าถ้าเป็นของโรงพยาบาลนี่น่าจะแบบคุณภาพน่าจะดีกว่าที่เราไปหาซื้อตามท้องตลาดค่ะผู้ป่วยใช่นะครับถ้าเป็นคนไข้ที่ระยะสุดท้ายคือจะใช้กรณีที่แบบปวดแบบจัดปวดแบบจัดการไม่ได้อย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆมอร์ฟีนเนี่ยเรื่องการปวดมอร์ฟีนจะดีกว่ากัญชาอยู่นะครับแล้วก็แบบหรือขึ้นไส้อาเจียนเยอะๆหรือแบบเบื่ออาหารอย่างเคสเมื่อกี้คือคนไข้ไม่ได้เบื่ออาหารแต่คนไข้คืออยากกินอยู่แต่กินไม่ลงเพราะว่าคนไข้เป็นมะเร็งท่อนทางเดินน้ำดีพอตับมันโตมันจะลงไปไม่ได้อาหารจะลงไปได้ลำบากเนี่ยครับงั้นพอเราพูดถึงข้อดีใช่ไหมข้อบ่งชี้ในการให้ของ THC กับ side effect เนี่ยครับคนไข้ก็มีสิทธิ์เลือกที่จะไม่เอาก็ได้นะครับหรือถ้าคนไข้จะเอาเราก็โอเคอาจจะมีข้อบ่งชี้ก็อาจจะเรื่องแบบเบื่ออาหารเรื่องนอนไม่หลับอาจจะช่วยได้บ้างแต่เรายังไงเราต้องอธิบายเรื่องผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยิ่งที่เราเคยเจอคือเนี้ยหยอดเกินหยอดเกินที่บอกคือหยอดเกินคืออะไรบ้างบีบเร็วเงี้ยครับบีบเยอะบีบแรงเกินไปซึ่งเกินแน่นอนนะครับหรือหยดไปแล้วมันไม่ได้ผลทันทีก็บีบก็หยดซ้ำอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่ผมบอกคือตอนนี้มัน5 cc งั้นพอเราใช้อะไรนะความรู้เดิมเนี่ยเราจะรู้ว่า5 cc มันแค่ช้อนชาเดียวมันน้อยไปแต่อย่าลืมว่านี่คือมันเป็นสารกัญชาที่เข้มข้นมากงั้นหยดเดียวเนี่ยโอ้โหลิตรจะเยอะมากครับเลยต้องอธิบายตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อธิบายก่อนว่าหยดไปหยดผิดสุดท้ายคนไข้คนนี้เข้า ER แน่นอนครับคือ